ู้ดิเรกเนี่ยล่าสุดได้ออกมาโพสต์ Facebook เรื่องของความคืบหน้าเพราะว่าทางแพทย์เนี่ยล่าสุดได้มีการปั๊มหัวใจยื้อชีวิตคุณแดงสุภกรค่ะคุณแดงสุภกรเนี่ยเป็นผู้แต่งเพลงสาวบางโพนะคะก็ล่าสุดตอนนี้อาการก็อยู่ในการดูแลของหมอคุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะในช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ค่ะคุณตู้ดิเรกเองซึ่งเป็นนักร้องนำวง President นะคะโพสต์ Facebook ยืนยันว่าแพทย์สามารถที่จะปั๊มหัวใจและช่วยยื้อชีวิตเพื่อนนักดนตรีแดงสุภกรบุญญานันท์ค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าวง President และโปรดิวเซอร์ชื่อดังแห่งยุคปี80แล้วก็เป็นผู้แต่งเพลงฮิตสาวบางโพผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จากลูกชายจนมีอาการหนักเนี่ยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเสียชีวิตเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดตู้ดิเรกได้แชทไลน์คุยกับทางภรรยาของคุณสุภกรสอบถามเรื่องกำหนดพิธีงานศพปรากฏว่าเกิดเรื่องน่ายินดีค่ะเนื่องจากแพทย์สามารถที่จะกู้ชีพจรกลับมาได้และยังรอดูอาการจนถึงเช้าของวันนี้นะคะโดยทางด้านของนายสุภกรเนี่ยได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 จากลูกชายซึ่งลูกชายเนี่ยทำงานเป็นดีเจแล้วอยู่บ้านหลังเดียวกันค่ะก็ทำให้ติดเชื้อทั้งครอบครัวทั้งแดงด้วยแล้วก็ภรรยาด้วยนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยลูกชายและภรรยาหายแล้วจากโรคโควิด-19 และกลับบ้านได้แล้วแต่ว่าทางด้านของคุณสุภกรเนี่ยนะคะสุขภาพเดิมคือไม่ดีอยู่แล้วและมีโรคประจำตัวหลายโรคและปกติจะต้องได้รับการฟอกไตอยู่เป็นประจำเมื่อรับเชื้อเข้าไปจึงทำให้ใช้เวลาในการรักษาตัวเนี่ยนานกว่าคนอื่นในครอบครัวนั่นเองนะคะส่วนทางด้าน Facebook ของมิวสิกกูรูของคุณธเนศสุขวัฒน์นะคะนักดนตรีแล้วก็โปรดิวเซอร์ชื่อดังเนี่ยโพสต์ข้อความบอกว่าปาฏิหาริย์ครับพี่แดงกลับมาหลังจากที่เพื่อนเพื่อนนักดนตรีได้ทราบข่าวจากเพจกรรมการสมาคมดนตรีถึงเรื่องการเสียชีวิตของพี่แดงวง President และการโพสต์ไว้อาลัยนั้นนะคะล่าสุดพี่ต๋องเทวันค่ะเพิ่งแจ้งตอน2 ทุ่มกว่าๆในเพจของกรรมการสมาคมดนตรีครับถ้าจริงก็ถือว่าเป็นข่าวดีแพทย์บอกว่าพี่แดงชีพจรกลับคืนมาได้อีกครั้งแต่ยังอ่อนอยู่ค่ะคุณผู้ชมขอเอาใจช่วยให้พี่แดงสู้ๆนะคะและแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนกลับมาสุขภาพสมบูรณ์ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook CNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ